โพสต์มาส่งเมื่อวานนี้ค่ะกล่องนี้แล้ววันนี้วันอาทิตย์แล้วนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหวังว่าทุกๆคนคงจะสบายดีนะคะวันนี้เป็นวันที่25เมษายนเวลาในประเทศเยอรมนีนะคะเวลาท้องถิ่นตอนนี้คือ2ทุ่มแล้วค่ะเราสั่งของออนไลน์มาค่ะสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะวันนี้ Baby Vlog มีอะไรซื้ออะไรผ่านทางไปรษณีย์โพสต์เพิ่งมาส่งเมื่อประมาณวันศุกร์นะคะวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ที่15เมษายนนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดกล่องให้ดูรอลุ้นนะคะว่าวันนี้เราซื้ออะไรและจะชิมให้ดูด้วยอยู่เยอรมันนะคะอยู่ยุโรปตอนโควิดเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตก็ไปยากเราไม่ต้องออกไปซื้อของข้างนอกแล้วค่ะมีไปรษณีย์มาส่งของที่บ้านมีกล่องกล่องนึงเดี๋ยวเราจะให้ดูกล่องกล่องนั้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าของในนั้นมีอะไรและจะเปิดแล้วก็จะให้ดูข้างในทั้งหมดถ้าพร้อมนะคะพร้อมเราดูกล่องนั้นไปด้วยกันค่ะค่ะนี่คือกล่องที่เราได้มาจากโพสต์นะคะแพ็คอย่างดีค่ะเรามาเปิดดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรนี่นะคะยังไม่ได้เปิดดูกันเลยดูกล่องไปด้วยกันค่ะเรามาเปิดกล่องไปด้วยกันนี่นะคะกล่องเป็นอย่างนี้น้ำพริกหนังปลาแซลมอนค่ะนี่นะคะน้ำพริกหนังปลาแซลมอนอันนี้คือน้ำพริกหนังปลาแซลมอนอันนี้เป็นน้ำพริกคางกุ้งนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กระป๋องค่ะพริกคางกุ้งและน้ำพริกหนังปลากรอบค่ะน้ำพริกคางกุ้งอันนี้คือน้ำพริกปลาแล้วมีวันหมดอายุด้วยนะคะเวลาเราซื้อเราจะดูว่าวันหมดอายุวันที่หมดอายุเนี่ยคือวันที่25เดือน9ปี2021วันผลิตและวันหมดอายุอยู่ตรงนี้ค่ะมาเปิดหนังปลาแซลมอนกันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่น้ำพริกคางกุ้งไปด้วยกันค่ะนี่นะคะลองดูค่ะนี่คือหนังปลานะคะอันนี้เป็นหนังปลาอันนี้เป็นน้ำพริกคางกุ้งก็น้ำหนัก80กรัมเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะชิมหนังปลาให้ดูก่อนเลยกรอบมากค่ะกรอบจริงชิมหนังปลาให้ดูอีกคำหนึ่งมาชิมน้ำพริกคางกุ้งกันบ้างนี่นะคะคางกุ้งน้ำพริกคางกุ้งและน้ำพริกหนังปลาแซลมอนเนี่ยยังไม่รวมค่าส่งนะคะ10กระป๋อง 2,470 บาทค่ะเผ็ดกำลังดีค่ะไม่เผ็ดมากสำหรับคนไทยนะคะแซ่บมากดูนะคะนี่คือหนังปลาแซลมอนชิ้นโตๆค่ะหวังว่าโคโรนาไวรัสทุกคนจะรักษาตัวให้หายเป็นปกติถ้าคนที่ป่วยแล้วนะคะแต่ถ้าคนที่ยังไม่ป่วยก็ดูแลรักษาตัวเองนะคะใส่หน้ากากแล้วก็ล้างมือบ่อยๆใช้แอลกอฮอล์ค่ะ
องขอให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์จงประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ